ตามออดิห่อยง่ามีลงบ่ปีนเลยบ่โอ้มัน PVC มันอ่อนนั่นเดี๋ยวเห็นเริ่มมากอยู่ได้บางอย่างปลาปลาดุกเห็นบ่แล้วคือหลังบางอย่างเป็นแล้วพี่เคยถืออยู่บ่ไม้มันตึงโอ้ไม้มันตึงสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกคนครับมื้อนี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมาหนองกุดกวางตะเซาครับมาท่าพี่เคยยามจันทร์ครับเฮาเพิ่นมาเสิร์ชจันทร์ไว้ครับที่พอรุ่นเอาจันทร์มาเฮือแล้วเพิ่งได้เสิร์ชครับพี่น้องก็เลยว่าเราออกมาลุ้นมายามน้ําเพิ่นครับเฮาเพิ่นเป็นผู้มาเสิร์ชพ่อน้อยก็ยะธุระหันนี่นะครับก็เลยเฮาพี่เคยมาเสิร์ชไว้อยู่หนองกุดกวางนี่แหละครับพี่น้องหนองกุดโกงนี่แหละท่ารุ่นนํากันเด้อครับเซานี่นัดเดียวแต่มื้อค่ําวานนี่แหละว่าไปเจอเดี๋ยวอยู่ตะหนองมีท่านเห็นเพิ่นสอดออกมาครับพ่อน้อยออกมาก่อนยันเพิ่นมาทาท่านต้องมาทาเพิ่นดีกว่าครับกําลังแจงพอดีครับฝนลิ่นครับเมื่อเช้านี่ฝนก็เพิ่งเอิ้นน้องยานี่แหละครับดินแซะ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 แต่เช้าพอซุ้มๆนี่แหละครับพอดีพอทางมันเปะจักหน่อยแหละครับถ้ามาลุ้นกันเด้อครับมื้อนี้ว่าละหมานเพิ่นมีหมานประมาณ11หลังครับพี่น้องแต่ว่าพี่เคยผมเป็นคนมาเสิร์ฟครับแล้วก็ของเท่าแก่แท็กเพิ่นนําได้ครับเสิร์ฟไปนําเดียวนี่ล่ะอยู่หนองขุดกว้างนี่แหละครับแต่ว่าของเท่าแก่แท็กเพิ่นโอ้หมานครับแต่ละมื้อได้การอยู่ครับพี่น้องถ้าพ่อใหญ่สมจิตถ้าพี่เคยผมหน้าออกมาแต่ว่าเท่าแก่เพิ่นออกมาแล้วได้นี่เด้เมื่อยท่าหรอกห่อยยามก่อนแล้วคือเราตึกแห่เมื่อยบ่เมื่อวานเรามาค้ำๆเราได้ปลาบักหลายนึงลงไปยกกับพี่น้องเบิ่งดูเสาแก่สิละล้ำนี่เคยล้ำมาน้อยนี่ของผัวน้องแอมเพิ่นครับนี่เพิ่นกำลังลงยามเพิ่นว่าล้ำแล้วได้หลังนี่ว่าสันโอ้เรามาล้ำลอยไปเลยเสือเกือบลงน้ำเลยบ่เลยนี่มันมีค่าขี้ตมบ่เกือบนะท่าอยู่ท่าลุ้นเด้อครับพี่น้องเพิ่นโอ้แยกล้ำลงมาลุ้มดินกลึกกลึกตามอ่อดิห่อยง่ามีลงบ่ปีนเลยบ่โอ้มีออกอ่ะมีออกบ่ตัวใหญ่บ่โอเคปิดดีๆปิดดีๆโอ้มัน PVC มันอ่อนนั่นโอ้ยต้องเป็น PVC ใหม่เท่าแกเพิ่นเอาอันลิ้นนั่นมองคัดลิ้นมันน่ะเป็นท่อ PVC มาใหม่นําบ่าอ่อนมันรุ่นบางเนาะเท่าแกต้องเอารุ่นหนาะรุ่นนี้ถ้ามันตําแห้งๆแน่มันก็จะปีนคือว่ากําลังเย็นน้ําออกมีหญ้ามันเต็นออกบ่เท่าแกฮะถ้าชมผลงานได้พี่น้องโอ้ปลาดุกตัวบักงามนึงครับพี่น้องหั่นน่ะสิโจโลอยู่ครับปลาคอสิมีเลยแล้วแม่นแล้วจะเอาไม้อยู่จะเลยเท่าแก่ละจับอะไรบ่ตีอ่อนเนาะนี่ฮะโอ้แห้งมาเสือเออเอาถุงมาเสือเด้อมันได้แห้งเป็นตะยานเด้อือเท่าแก่เพิ่นหมานแล้วครับเอามาเท่าแก่นี่วิธีเอาครับพี่น้องวิธีเอาปลาดุกได้การคิดว่าละเฮาอยู่นะไม่มีญาติเนาะปลาดุกปลาดุกมีค่อยโดดมีแต่เต้นกลุยเฮาโลดอ๋อมันท่ารุดแล้วท่าแก่ท่าแท้มันอันนั้นมันปิ้นทางหางมันปิ้นทางหางออกมาเอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นเย็นมันลอยลุยๆเขาลงผูรุ่มหมดนี่ต้องตัดต่อเล็กไว้เนาะแมนต่อเล็กไว้คัดนี่สองมองนี่เวลาเขาเทเอามันจะห้องเล็กปั๊บรถบ่อันนี้มันมีห้องนี่มันเสียงรถปีเคยบ่บ้านเออนั่นตัวนึงนะได้ครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกงามขนาดว่าถ้ารุ่นหลังหน้าด้วยครับบ้านนี้วันนี้เราพามาเบิ่งของพี่เคยผมเสือไว้ครับของพ่อใหญ่สมจิตที่พอรุ่นเอามาเคยเสือแล้วครับโอ้แต่มีท่านถือครับพี่น้องมีท่านถือเท่าแก่
แนวห่างเพิ่นใส่ปองปากกระป๋องได้ครับพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งครับหลังนี้มีถือครับอันนี้พ่อใหญ่สมจิตเป็นคนมาเสิร์ครับเอาท้าไปรุ่นหลังหน้าได้ครับพี่น้องบาทนี่ยามไปพร้อมๆเดียวกับเท่าแก่แท็กเพิ่นนี่แหละครับของพ่อใหญ่สมจิตยามมา5หลัง6หลังแล้วครับมีทันลั้นจักหลังของเท่าแก่เพิ่นลั้นนี่แหละครับนี่หลังที่2ของเท่าแก่เพิ่นกี่ลั้นถ้าไปรุ่นนําเท่าแก่แท็กเพิ่นครับคือเท่าแก่แต่ว่าเพิ่นว่าเสื้อคนละสูตรเพิ่นว่าของพ่อใหญ่สมจิตเราสูตรเด็ดคือเดียวละสูตรคุดอันนี้สูตรอันแต่ว่าพ่อใหญ่สมจิตเราเขามีคุดคือเท่าแก่แท็กเพิ่นเท่าแก่เพิ่นคุดลงไปซะก่อนถ้ามันถือปลาคอใหญ่โอ้โตนเลยจำมือถือเดี๋ยวดิถอยหลังก่อนเด้อเท่าแก่ดิขึ้นดิขึ้นช่องนี้บุญเลยน้องมาโอ้ยอยากปลาเพลินนะเลี้ยวเห็นเริ่มมาบอยู่ได้บางอย่างปลาปลาดุกบ้างเพิ่งด้วยโอ้ยปลาโคบีน้องขนาดรุ่นพอกลละเท่าแก่เนี่ยได้การยุ่นจับเอาเลยตัวนี้จับไปเถอะเอ้ยมันเป็นปลาคอปลาคออยู่มันมีใหญ่ปลาเลยล้างหน้ามีเจอบัก2กิโลเนี่ยเมื่อนอนเท่าแก่ครับนี่คันล้างหน้าคือแน่นอนเท่าแก่ปลาจับห่อถุงแล้วครับปลาหนึ่งด้วยคอนะถือว่าหมานอยู่2แล้วยัดยินประพบแล้วมันได้เล่มอยู่เลยโอ้งามปานนี้แล้วพี่น้องเพิ่นเฮาถุงไว้บานได้การได้การเอาห่างไว้บานนี้ถ้ารุ่นหลังหน้าต่อเด้อครับพี่น้องเท่าแก่เพิ่นหมาน2แล้วครับแต่ว่าของพี่เคยผมมีท่านถือจักโตอยู่ยามมา5หลังแล้วมาแล้วจ้าแจ่วปลาแมงดาพอหน่อยซอยเดิมรสชาติอีสานบ้านเฮาใส่แมงดาตัวเป็นหอมๆสื่อติดบ้านไว้กินเขาแซ่บขึ้นแท้แน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยเด้อจ้าพาพี่น้องชมของกันพี่เคยผมก่อนของพ่อใหญ่สมจิตหลังที่6แล้วเด้ครับพี่น้องมีท่านได้ลั่นอยู่นี่ยังคือเก่าอยู่ครับโอ้ยแต่ว่าอันนั้นมันคือรุดลงไปเด้เท่าแก่แต่ว่าอันมันกระป้องมันคือมีรุดออกมันลั่นอยู่ได้เท่าแก่นี่ลั่นหอดป่ะแต่ว่ากระป๋องมันมีล้มซื้อลั่นมันก็ถือโอ้ลั่นอยู่นี่เนาะมีได้สังเกตคักมาเมื่อสังเกตไล่เก็ดมันเนาะเฮ้ยเอาขึ้นเบิ่งเลยล่ะพี่น้องโอ้ลั่นมีฮอดเนาะส่งนี่เบิ่งเพิ่นเด้อโอ้ยแบบนี้มีเป็นตาได้กินเนาะพี่น้องคือค้างน่ะนี่ว่ะโอ้มีได้การเลยพี่น้องเอ้ยมันไปคาบเลยวะจะได้ห่างใหม่ก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอาสมจิตเรามีได้คุดคือเท่าแก่เพิ่นนี่เนาะเดี๋ยวห่างไว้ใหม่ก่อนครับสุดสบายหลังนี้เท่าแก่แท็กเพิ่นก็ว่าลั่นอีกครับพี่น้องนะแต่ว่ามันก็คือเป็นลงคือบ่ล่ะอันนี้มันคือยังอยู่ส่งสนีคือมันลงซ้ํานี่บ่อันฝามันนี่แม่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องลงไปเบิ่งเคยๆก่อนว่ามันเสียงรถพี่เคยยินแล้วพุ่นดุ้นๆจังหวะโอ้แม่นอีหลีพุ่นนี่เล่าถึงกระออกมาครับพี่น้องเพิ่นกําลังมายามเพิ่นมีฮูเมอร์ว่าเฮามาเพิ่นไปลงยามผู้เดียวอยู่พุ่นเดี๋ยวเพิ่นก็ตามมานี่ละเดี๋ยวถ้าพ่อใหญ่สมคิดเดี๋ยวว่ายามหลังนี่พี่เคยผมมันก็ออกมาครับพี่น้องเพิ่นกำลังลงยามอยู่เอ้าถ้าไปรุ่นน้ำเพิ่นเด้อครับหาทางลงก่อนครับแล้วกูมาปลาบ่กัดเหวกัดคางอยู่คือมันลิ้นมันมีลงบ่นี่โอ้มันฟีดโพดได้ดีเนาะแล้วคือหลังวังยาเป็นแล้วพี่เคยถืออยู่บ่ไม้มันตึงโอ้ไม้มันตึงลั่นลงแล้วมันมีคุ้มมันนี่มันยั่งอยู่2-3 นิ้วนี่โอ้ลั่นลงลั่นอ่ะ
โอ้แก้ไขไม่สันพี่เคยเฮาเล่าว่าไม้มันถือน้ำแล้วมันตึงมันมีโรคเลยนี่ผ้ามาทะนี่ดึงก็มีอ้อดึงก็มีอ้อแล้ววะต้องเอาผ้ามาน้ำนอพี่เคยเมื่อนะเดี๋ยวเราได้แต่งใหม่ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งของเท่าแก่เพิ่นครับอันนี้เพิ่นว่าลั่นคือเดี๋ยวที่หลังอย่างนี้ไม่ถือน้ำแล้วมันตึงโอ้เอาผ้ามาน้ำอยู่บ่เอามาอยู่เอาถ่าออดเด้ออีมาลุ้นของเท่าแก่เพิ่นครับพี่น้องบาทนี่เสื้อคือเดี๋ยวได้ครับห่างเดี๋ยวประมาณ 7-8 เมตรนี่แหละครับบางยากของพ่อใหญ่สมคิดอยู่มังหันครับบางพุ่มไม้หน่อยเดียวนี่บาทนี้ของโผล่น้องแอมครับของเท่าแก่เพิ่นมีได้ประวัติเป็นบ่เท่าแก่นี่มีได้ประวัติแนวนั้นบ่ ลั่นมีลงนี่มีได้ประวัติเพิ่นวะแต่มีประวัติเนี่ยต่ำปีนอมันบ่ PVC มันอ่อนบางครั้งนี่คือมันของแก่กรุกๆโอ้ตีนกรุกๆบ่เท่าแก่ย่อยแท้ข้างสีแม่นบ่โอ้ยลั่นซะซื้อโอ้ยฝ่าวพี่น้องมันคือเป็นอะไรนะมันปากกระเดิดเฮาบ่เท่าแก่ไม่คนเอาบ่มีนะแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์ห้อยมอเตอร์ไซค์มาคันนึงมาหลังฝนเขาก็รักก็มีแน่คือเดี๋ยวก็มีว่าไปแล้วเนาะพี่น้องหลังเลยยังจังเอาแต่เก่าลั่นมีเคยพลาดเท่าแก่เพิ่นว่าแต่ว่าบังเอิญหลังนี้พลาดเสยครับพลาดได้วะแล้วก็ของพี่เคยผมหลังนึงก็ลั่นได้ครับบางอย่างมีท่านได้ยามอยู่ถ้าเพิ่นไปยามเพิ่นถ่าหลังนั้นก่อนฟ้ามันถือน้ำแล้วมันแน่นครับมันมีลงพี่น้องถ้ามาลุ้นหลังนี้เด้อครับบัดนี้นําพี่เคยผมครับเพิ่นขี่ซาเล้งออมทั้งถึงผมย่างลัดทั้งลุ้มกําลังลงมาครับลั่นอยู่ได้ครับพี่น้องแต่ว่ามันละลงบ่เท่านั้นล่ะครับฝามันนะแต่ว่าเบิ่งนั้นลั่นอยู่แต่ว่าคือเป็นนั้นเบิ่งอันฟ้ามันคือตั้งอยู่สูงๆมันละลงเฮ้อบ่น้องทารุ่นครับพี่น้องลงจำอยู่บ่พี่เคยเรากำลังยกอยู่แสดงว่าป่าในต่ำดีได้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวฝาลิ้นทางหน้ามันมีลงถึงครับป่ามันเลยอ่อได้ครับเวลาต่ำลั่นแล้วเวลามาถือน้ำแล้วไม้มันถือน้ำแล้วตื้งเงาะครับพี่น้องมันเอาไม้หนาไม้นั่นมันอุ้มไม้หลายต้องเอ็ดเบ็ดเฟื่อๆไว้เนาะเฟื่อไว้ประมาณข้างละเส้นผลบ่เนี่ยกล่าวว่ามีรุดก็พอมีลงเลยบ่พี่เคยค้างโจโลคือเก่าบ่โอ้แนนโอ้แนนฮอนมีลงครับพี่น้องฮะนะโอ้มีได้การเอ้าแก้ไขไม่พูดอ่ะได้เอาดำพาดตับเงาะครับพี่น้องดีการเลยนี่แหละครับสรุปผลงานเช้านี้ได้แต่ของเท่าแก่เพิ่นครับที่มาถ่ายทำครับพี่น้องเบิ่งได้2ตัวครับนี่ของตัวน้อยปลาคอกับปลาดุกที่เห็นล่ะครับพี่น้องก็ยังไข่อยู่ยังพอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะอ่ะวันนี้ละเฮ้อเท่าแก่เพิ่นถือกองเฮ้อครับได้สวัสดีพี่น้องเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกมองทุกบอนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับมื้อนี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมอ้อมมายามจั่นกับเฒ่าแก่เพิ่นครับกับพี่เขยผมแล้วของพี่เขยผมมีได้จักโตครับพอลิ้นมันมีลงเพิ่นกําลังเอาผ้าถะอยู่ครับก็เลยล่ะกลับเฮาบ้านแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับผมไปกลับเฮาบ้านเฒ่าแก่เฮาบ้านนี่ฮะยังใครอยู่เพิ่นก็ยังได้2ตัวพอได้ป่นอยู่